ตรงใจที่สุดเลยค่ะเราไปทางเดียวกันแล้วค่ะตอนนี้มันก็แบบว่าคือเหมือนกับเราแบบเหมือนกับอาจารย์ฟังด้วยเมื่อวานเนี้ยคือสิ่งที่หรือเราฟังด้วยกันและอาจารย์สรุปภาพให้พวกเราที่ประชุมนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเยี่ยมเลยอะค่ะเพราะว่าคงใช้วิธีการเดี๋ยวเราระดมกันตอนช่วงหลังจากที่อาจารย์เด่นพงษ์แลกเปลี่ยนกับเราสักนิดนึงนะคะอาจารย์คือเรามีท่านรองสองมหาวิทยาลัยนะจริงๆเนี่ยท่านรองอยู่ตรงนี้ตั้งหลายท่านด้วยกันนะคะทีนี้บอกว่าเอางี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะพอแต่จากท่านรองเด่นพงษ์แล้วเนี่ยท่านอื่นๆนะคะอยากจะเสริมหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์ CBS จากมหาวิทยาลัยของท่านที่ท่านรับผิดชอบอยู่ไม่ใช่เฉพาะในการเรียนปกตินะคะไม่กระทั่งการเรียนออนไลน์เพราะหลายๆท่านณขณะนี้เนี่ยทางมหาลัยเปิดหลักสูตรออนไลน์อยู่นะคะก็แชร์ได้เลยนะคะเช่นเดียวกันแค่ณขณะนี้ก็ตามคิวค่ะเรียนเชิญท่านรองเด่นพงษ์ครับขอบคุณครับเรียนท่านผอ.ท่านรองอธิการท่านผู้บริหารทุกคนนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่เชิญแต่ว่าผมเองไม่ได้อาจจะมิสคอมมิวนิเคชั่นเล็กน้อยไม่ได้ทำเป็นสไลด์มาแต่จากที่ฟังผมเข้าใจนะฮะแล้วก็ในขณะนี้ก็คือจริงๆแล้วพัฒนาการของมข.ในช่วงปีที่ผ่านมามีมากพอสมควรแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ดูเรื่องวิชาการละผมไปทำเรื่องอื่นผมดูวิชาการ8ปีเบื่อพอสมควรอาจารย์นะครับก็ตอนนี้ก็เลยไปเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของมหาลัยล้วนๆเลยก็คือเป็นเรื่องแบบนั้นเลยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเอาขาไปแย่กับทุกไซโลเลยฮะนะครับทุกหน่วยเลยก็เลยก็ยังเห็นพัฒนาการเรื่องนี้แล้วก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจและน่าเสนอแนะอยู่หลายเรื่องรวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่จะใช้ด้วยเรื่องจริงเรามีพาร์ทเนอร์อื่นๆนะฮะที่เขาทำเรื่องแบบนี้อยู่ที่ทำเรื่องคล้ายกันแต่คือไม่ใช่ทำเรื่องคล้ายกันทำเรื่องที่จะซัพพอร์ตเราได้นะครับผมมองเรื่องนี้และมีความที่เกี่ยวข้องกันอยู่ 2-3 เรื่องก็คือเรื่องของคอร์สก่อนนะครับเรื่องของคอร์สตอนที่สร้างเรายังไม่ต้องมองว่าใครเรียนหรือไม่เรียนเรื่องของคอร์สก่อนว่าเราเนี่ยจะเหมือนที่อาจารย์ชลีพูดถึงก็คือเรื่องของมหาวิทยาลัย UBC 1 UBC 2อันนี้คือแต่ละมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องทำของตัวเองอยู่แล้วมีความจำเป็นเพราะถ้ามหาวิทยาลัยจัดการในการสอนต้องมีระบบในการที่จะเก็บข้อมูลพวกนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับเพราะถ้าไม่มีเขาก็ไม่รู้จักยังไงอะก็คือแสดงไม่มีคุณภาพแน่นอนนะฮะต้องมีในการเก็บนะครับส่วนเรื่องของการที่นั่นคือตัวของคอร์สนะฮะ National ตัว NCB เนี่ยถ้าจะเก็บผมคิดว่าตัวที่จะเก็บก็คือน่าจะเก็บว่าคอร์สมีคอร์สอะไรบ้างมีเครดิตอะไรนั่นคือตัวคอร์สกับอีกมิติหนึ่งใครเรียนคอร์สนั้นจะเกี่ยวกับคนเรียนละพอใครเรียนคอร์สนั้นอันนี้น่าคิดว่า NCB จะเก็บไหมนะครับใครเรียนคอร์สนั้นบ้าง NCB จะเก็บไหมเพราะบางคนเรียนเขาไม่ต้องการแค่หมายถึงเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จใครเรียนสำเร็จคอร์สนั้นบ้างใครเรียนสำเร็จคอร์สนั้นบ้าง NCB จะเก็บไหมจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ถ้าเก็บบางคนอยากให้เก็บไหมนะครับหมายถึงว่าคือมันจะมีเรื่องของบางคนก็บอกเขาเรียนเพื่อที่ว่าเขาก็อยากรู้แค่นี้แหละไม่ได้เอาไปใช้อะไรหรอกนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับก็คืออันนี้อาจจะต้องขอคอนเซนต์ผู้เรียนต้องมองว่าคอร์สเราเนี่ยเป็นมหาลัยเป็นเจ้าของแต่ผลการเรียนผู้เรียนเป็นเจ้าของครับผู้เรียนเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำเรื่องนี้มันมีพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้นะฮะทำได้เราอาจจะให้เขาคอนเซนต์ตั้งแต่วันที่เขามาเรียนคอร์สเราตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะส่งอันนี้คือสิ่งที่เรา aware ไว้แต่ต้นว่าเราจะเก็บข้อมูลนี้ที่ NCB นะครับต้องขอคอนเซนต์ตั้งแต่เรียนว่าถ้าผลสัมฤทธิ์ที่เขาเกิดขึ้นจะถูกเก็บที่นี่นะครับอันนั้นคือเป็นวิธีที่หนึ่งคือมีคลาวด์อย่างที่ว่านะฮะมีคลาวด์มีที่เก็บอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางนั่นคือเก็บสองเรื่องเก็บข้อมูลของคอร์สกับเก็บข้อมูลของว่าใครมีผลสัมฤทธิ์ของการที่จะผ่านคอร์สนี้บ้างนั่นก็คือจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเลยฮะตั้งแต่บัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลเพราะไม่งั้นเราแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งที่นำเสนอซึ่งเป็นวิธีที่ดีนะครับ
ส่วนวิธีในการที่นำไปใช้คือ UCB 3ที่เอาไปใช้อันนี้คือเป็นระบบปกติที่มหาลัยต้องมีอยู่แล้วนะฮะต้องคือหมายความว่าเขาเอามาใช้อ่ะเอาข้อมูลวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องให้เขาเราก็ต้องเวอร์ริฟายอะไรบางอย่างหรือมหาลัยอาจจะมีระบบว่าถ้าไปจากคอร์สนี้มาเทียบกับวิชาของตัวเองแล้วมันอาจจะได้มันคืออะไรมันอาจจะได้แค่ 50% หรืออาจจะได้ 100% หรือ 90% มันก็คือปลายทางเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินจริงไหมฮะมันเหมือนกับว่าระบบปัจจุบันของเราเนี่ยเรามีเขาไปเรียนอะไรมาเราต้องมาดูก่อนแล้วเราถึงจะให้หรือไม่ให้ท้ายสุดตัวสุดท้ายเนี่ยก็ต้องพิจารณาแบบนั้นอยู่ดีซึ่งโฟลว์นี้ดีมากอาจารย์ครับเยี่ยมเลยจะใช้งานได้แน่ๆนะฮะใช้ประโยชน์ได้ซึ่งโฟลว์นี้เข้าใจง่ายด้วยแล้วก็ในการทำงานก็ไม่ได้ผิดแผกอะไรกับที่เราคุ้นเคยใช่ไหมฮะแต่มีเครื่องมือที่สามารถใช้ได้และก็แทบจะไม่ต้องแก้ระเบียบอะไรด้วยซ้ำนอกจากว่าระเบียบของท่านอาจจะไม่ได้ครอบคลุมเรื่องของข้ามมหาวิทยาลัยนะครับหรือข้ามองค์กรทั้งไม่ใช่มหาลัยด้วยนะฮะหรือเอกชนด้วยซ้ำอย่างเช่นท่านบอกว่าเขาไปได้เซอร์ติฟิเคทของ .net มาเนี่ยท่านจะเทียบกับวิชาอะไรเท่าไหร่แบบเนี้ยครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าในกระบวนการปัจจุบันเนี่ยมันรองรับอยู่แล้วอาจจะต้องถ้าจะทำก็คือเรื่องของความครอบคลุมของระเบียบของท่านนะครับของมขมาพอมาแตะเรื่องนี้ของมขมีระเบียบเราเรียกว่าระเบียบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเรื่องแบบนี้นะครับว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและในเรื่องนี้เป็นระเบียบที่มีอยู่อันนึงเลยก็คือต้องมีเครดิตแบงค์ของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมันหมายความว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอะไรต้องมี UBC ของ KKU เราทำระเบียบละนะครับต้องเข้าต้องอยู่ต้องบันทึกอยู่ในระบบนี้นี่ก็คือถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่ให้หลักสูตรเหล่านั้นหรือวิชาเหล่านั้นไม่ต้องหลักสูตรก็ได้ครับวิชาหรือหลักสูตรฝึกอบรมเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถที่จะเอ็กเครดิตกับเอ็กเครดิตกลับมาได้เป็นวิชาต่อให้เป็นวิชาของเราเองถ้าเป็นหลักสูตรปกติหรือวิชาปกติมันมีระบบของมันอยู่แล้วมันไม่ต้องใช่ครับที่จะเปิดให้คนนอกคือเปิดให้คนที่ไม่ใช่เป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาพูลได้หรือนักศึกษาก็ตามแต่ว่าเขาเรียนไม่ใช่หลักสูตรตัวเองก็พูลตรงนี้ได้นะครับก็จะมีระบบพูลเรามีระเบียบตัวนี้เรียบร้อยเดิมระเบียบเนี่ยเราจะจำกัดอายุของการใช้งานของการเรียนด้วยซ้ำครับว่าต้องไม่เกิน15ปีออกใส่ในระเบียบสมมุตินี้นะครับแต่ปรากฏว่าพอเข้าสภามหาลัยสภามหาลัยบอกไม่ต้องจำกัดเพราะบางวิชาบางเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่15ปีมันจริงๆบางวิชามันแทบจะตายแล้วด้วยซ้ำยิ่งเขามีประสบการณ์อย่างที่อาจารย์ว่ายิ่งเก่งขึ้นด้วยซ้ำเพราะนั่นก็คือไม่จำกัดแต่ให้เขียนว่าหลักสูตรไปเป็นคนกำหนดเองว่าตอนเอามาใช้นะฮะไม่ใช่ตอนให้เพราะตอนให้เนี่ยเขาให้ไปอยู่แล้วให้ไปตอนนั้นให้ไปเลยจะให้ไปใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่ตอนกลับมาใช้คนใช้ต่างหากครับที่เป็นคนบอกว่าไอ้นั่นหมดอายุเรียนไอ้นั่นมันยังใช้ได้หรือไม่ได้มันเก่าไปหรือเปล่าอันนี้คือมันจะกลายเป็นตอนใช้นี่คือมุมมองที่เราทำนะฮะและที่เหลือก็คือจะเป็นรายละเอียดอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำเมื่อกี้จันชลีพูดถึงเรื่องของการที่มีระบบว่าจะเป็นคลาวด์หรือบล็อกเชนหรือมีอะไรนะฮะเป็นเรื่องนี้น่าสนใจมากบางทีเราอาจจะต้องไม่ถ้าเราไม่ต้องการทำ analytics เราไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องมี NCB นะครับแต่ต้องมีมาตรฐานของการแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าผมตอบไฟล์ต่อจอได้เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างคือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เขามีเรื่องของข้อเสนอด้านไอทีเกี่ยวกับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในตัวเอกสารเลยครับก็คือเอกสารที่เราออกให้จะต้องเป็นเอกสารดิจิตอลที่มีการลงลายมือชื่อดิจิตอลที่เชื่อถือได้นี่ที่พูดถึง encryption ออกโดย CA อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับแล้วตัวนั้นจะไฟล์ PDF ไฟล์นั้นเรามองเห็นด้วยตานี่แหละแต่จะต้องฝัง XML ในเชิงเทคนิค XML ที่มีข้อมูลวิชาอะไรเกรดเป็นยังไงcompetency จะมีกี่ด้านก็ได้ก็แล้วแต่ตามที่มาตรฐานที่เรากำหนดเราเก็บไว้ตรงนั้นเสร็จ
ไฟล์เนี้ยเวลาที่เขาเรียนจบเขาเรียนในวิชาจบเราทำไฟล์นี้ให้เขาครับแล้วไฟล์นี้จะเป็นต้นฉบับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเขาแล้วพอเขาไปที่ปลายทางเอาไฟล์นี้มาเราแอ็กแทรคข้อมูลออกมาได้เลยแล้วเราเทียบจากตรงนั้นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเวอร์ฟายกลับที่ต้นทางด้วยซ้ำว่าจริงหรือไม่เพราะตัวไฟล์เองเป็นตัวที่บอกโดยตัวมันเองอยู่แล้วและตรวจสอบได้ด้วยว่าไฟล์นั้นถูกแก้หรือไม่และประเทศไทยมีที่สำหรับตรวจสอบไฟล์แบบนี้นะฮะก็คือ teda.theda.th เอาไฟล์แบบนี้ซับมิทเข้าไปแล้วถามว่าตัวนี้ที่ผมพูดมันมีใครทำกับเอกสารไหนบ้างหรือยังมีแล้วนะครับใบเสร็จรับเงินมีมาตรฐานใบเสร็จรับเงินเลยครับว่าข้างในต้องเก็บอะไรบ้างและใบเสร็จรับเงินที่ออกมาแบบนั้นส่งสรรพากรปั๊บสรรพากรก็จะรู้เลยว่าไฟล์นี้จริงหรือไม่จริงไม่ต้องไปถามกลับอีกไม่ต้องไปใช้อะไรอีกตอนนี้มาตรฐานใบเสร็จรับเงินออกแล้วและสิ่งที่เรากำลังทำกันกับทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอีกหลายมหาลัยครับก็คือมาตรฐานทรานสคริปต์แต่อันนี้เราทำในขณะที่เราร่างในขั้นร่างซึ่งผมได้ชวนเขาว่าเดี๋ยวพอร่างออกมาเสร็จเป็นมาตรฐานมันต้องทำ public hearing ทปอ.น่าจะได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องว่ามาตรฐานตรงนี้คือทรานสคริปต์ที่เราออกมาต่อไปเราไม่ต้องกลับไป verify กับเจ้าตัวแต่ก่อนนี่คือตอนนี้เรา verify กันอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับแต่คราวนี้ตัวเอกสารมันเป็นตัวบอกเองครับว่าจริงหรือไม่จริงแก้ไขหรือไม่แก้ไขด้วยตัวมันเองหรือถ้า verify ก็ submit ออนไลน์เข้าที่เว็บกลางของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็จะรู้เลยว่าจริงหรือไม่จริงแก้ไขหรือไม่แก้ไขผมก็เลยว่านี่คือเป็นวิธีหนึ่งที่เราอาจจะใช้กับระบบนี้ก็ได้ก็คือเซอร์ติฟิเคตเรามีมาตรฐานเซอร์ติฟิเคตสักอันหนึ่งที่เป็นคอร์สเซอร์ติฟิเคตเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ชื่อมหาลัยชื่อหน่วยงานที่ออกให้นะครับแล้วก็มีชื่อวิชารหัสวิชาอะไรก็ว่าไปเครดิตเท่าไหร่ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนเป็นเกรดหรือเป็นวิธีใดหรือมี competency transcript เก็บไว้เป็นเราก็สร้างมาตรฐานครับว่า competency จะมีกี่มีมินิมัมสมมติว่าอย่างน้อยต้องมี4ด้านก่อนนะแต่มหาลัยอาจจะไป add in ได้อีกหรือสมมติอย่างเงี้ยนะครับเราสร้างมาตรฐานแบบนี้แล้วก็เก็บไว้กับไฟล์เลยแล้วไฟล์เนี้ยถึงจะมาพอเราได้ไฟล์แบบนี้เสร็จเราใช้บล็อกเชนได้เลยครับเพราะอันนี้เนี่ยไฟล์ตัวนี้เขาแต่ละคนจะมี wallet ในการเก็บซึ่งเก็บของเขาเองมันเหมือน briefcase เอกสารเขา briefcase เอกสารเขา1อันที่เป็นไฟล์ที่เขาเก็บไว้และเขาเป็นคน authorize เองว่าเขาจะให้ใครเป็นสิทธิ์ของเขาโดยปริยายว่าเพราะ transcript เป็นของเขาผลเรียนการเรียนเป็นของเขาข้อมูลก็เป็นของเขาเราเอาตัวนี้แหละครับในการที่เอาไปใช้ต่อได้โดยที่ให้เขาเอาไปใช้แล้วก็เราสามารถย้อนกลับได้ว่าการที่ submit มานั้นเป็นไฟล์เอกสารที่เจ้าตัวเป็นคนให้จริงหรือไม่นะครับก็วิธีการนี้ณขณะนี้มขมชมอทำร่วมกันแล้วก็มีโนดของบล็อกเชนเป็นที่เรียบร้อยในการเก็บเลดเจอร์เราจะมีการเก็บบล็อกเชนอยู่ที่มขมชมอสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และก็บริษัทเอกชนอีก1บริษัทตอนนี้มี5บล็อกเชนก็คือมี5โนดของบล็อกเชนเพราะฉะนั้นเมื่อมีการใช้วอลเล็ตตัวนี้ledger มันจะไปเก็บทั้ง5ที่เลยเพราะฉะนั้นก็คือการปลอมการ misuse ยากมากใช่แทบจะไม่ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่พวกเราทำอยู่นะฮะก็จะเป็นแนวโน้มที่บอกว่าถ้าเราไม่ strict หรือไม่นั่นมากเรื่องของ analytics ใช้เอกสารที่ทำแบบง่ายๆเราฟอรัมนี้ก็อาจจะเป็นฟอรัมที่สร้างมาตรฐานของข้อมูลเพื่อที่จะเก็บไว้ในไฟล์แล้วจบเลยถ้ามีได้ดูก็คือรูปแบบของไฟล์ที่ตอนนี้ที่ใช้กันจริงๆก็คือเรื่องของเอกสารอย่างที่ผมบอกก็คือทรานสคริปต์กับตัวใบเสร็จรับเงินนะเป็นวิธีหนึ่งครับอาจจะต้องช่วยกันคิดแต่จำเป็นอยู่อันนึงที่ดีของระบบที่มีคลาวด์นะฮะก็คือ analytics จริงๆนะฮะก็คือถ้าท่านรัฐมนตรีชอบถามว่าแลกเปลี่ยนอะไรยังไงกันเท่าไหร่ถ้าเกิดใช้เป็นแค่บล็อกเชนหรือเป็นเอกสารมันจะไปทำ analytics ไม่ได้เพราะเจ้าตัวเป็นคนมีเอกสารและเป็นสิทธิ์ของเขาเห็นไหมฮะจะทำ analytics ไม่ได้จะทำได้ก็คือจะต้องขอจาก UBC ของทุกที่
ที่มีการนำไปใช้หรือมีการออกถ้าเป็นแบบนั้นก็คือก็เราก็ผูกข้อมูลมาแชร์กันแล้วก็ทำอะไรติอาจจะคือ NBC จะไม่ใช่เป็นการเก็บเครดิตแต่เป็นที่ทำ analytic ของข้อมูลแทนแต่ลิงก์กันมาจากที่อื่นแต่ตัวเอกสารจะจบในตัวของผู้เรียนและผู้ใช้นะครับไม่รู้นะครับผมพาไปไหนหรือเปล่า แต่เป็นวิธีการหนึ่งที่ณขณะนี้ที่ผมเล่าก็คือว่าเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบเอกสารของ transcript ของมข.และรวมทั้งหนังสือรับรองแม้แต่รับรองเงินเดือนหรือว่าฟิลเงินเดือนเป็นยังไงอะไรเงี้ยใบเสร็จรับเงินนี่เขาแน่นมากเลยนะครับก็คือสมมติมีรายการไอเทมในไฟล์เนี้ยบวกเลขมาให้เลยต้องมันคือคำนวณบวกเลขเลยว่าเป็นเท่าไหร่ภาษีเท่าไหร่อะไรยังไงเก็บไว้อยู่ข้างในและมันคำนวณเองได้ด้วยงั้นเวลาที่เราเอามาการแก้ไม่ได้อยู่แล้วหรือแก้แทบจะไม่ได้นะแต่ถ้าใครเก่งมากแก้ได้แก้อยู่ที่หน้าตามมีแต่หน่วยใน XML ไฟล์มันก็จะเก็บแก้ไม่ได้นี่ก็คือจะเป็นในเชิงเทคนิคประกอบนะฮะแต่ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากมากนะฮะแต่เพียงเราต้องตกลงเรื่อง XML กันที่เป็นพื้นฐานซึ่งทำแล้วไอ้ใบเสร็จรับเงินยากกว่าอีกยากกว่ามากฟิลแบบโอ้โหแบบหลายสิบฟิลเลยนะฮะแต่ตอนนี้เราก็สามารถออกใบเสร็จรับเงินเป็นแบบนี้แล้วนะฮะกับก็ถ้าทำจะทำทั้งสองอย่างได้ไหมทำทั้งสองอย่างเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะอยากได้ทั้งสองอย่างอยากได้ analytic แบบ real time แบบรู้กันเลยก็มีเซิร์ฟเวอร์กลางแต่เอกสารผมว่าอย่างไรก็ตามควรจะต้องมีมาตรฐานไม่งั้นต้องกลับไป verify อีกเพราะเขามาส่งให้เราว่าจริงหรือไม่จริงตัวจริงหรือเปล่าหรือข้อมูลถูกหรือไม่ใช่ไหมฮะตัวเอกสารที่เป็นมาตรฐานตัวนี้ก็ควรจะมีซึ่งก็ล้อกับไอ้ตัวระบบที่เราใช้นี่แหละอย่างเช่นเราส่งอะไรให้กับ NCB มันควรจะเก็บไว้ในเอกสารเลยเก็บไว้อยู่ในด็อกคิวเมนต์ที่ให้เป็นรายบุคคลที่เรียนได้เลยนะครับก็อันนี้ก็คงจะเป็นตัวที่ชวนเราเปลี่ยนได้ง่ายนะฮะแล้วก็ถ้าจะเริ่มตอนนี้ก็คือทำเอกสารให้มันเป็นที่6อันนั้นคือยังไม่ต้องขึ้นบล็อกเชนอันนั้นคือตอนที่เอาไปใช้แล้วขึ้นบล็อกเชนแต่ถ้าทำเอกสารก่อนเนี่ยไม่ต้องจอยก็ได้ครับก็คือทำเองได้เลยเพียงแต่เราช่วยกันกำหนดมาตรฐานใช่ไหมฐานเดียวกันมีทรานสคริปต์ของที่มอขออาจารย์ต้องก๊อปลงตามรายก่อนอ๋อใช่ครับจะยกไปใช่ไหมครับอ๋อมีคำถามว่าทำไมจะเน้นแค่มเท่านั้นมาอะไรอื่นล่ะมีข้อตกลงอะไรหรือเปล่าเขาเริ่มกันแล้วก็ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเหมือนกับให้พวกเราเป็นทีมเป็นทีมต้นแบบเป็นทีมสร้างแล้วก็มาตรฐานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไอ้มาตรฐานของทรานสคริปต์แล้วก็ใบเสร็จรับเงินณขณะนี้ที่เป็นมหาลัยเนี่ยสำนักงานกพร.ให้มหาลัยขอนแก่นเป็นมหาลัยนำร่องซึ่งหนึ่งเป็นมหาลัยเป็นมหาลัยแรกนะครับที่ร่วมกันในการนำร่องซึ่งเราต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จภายในปีนี้แต่เราตัวใบเสร็จรับเงินเราเสร็จหมดแล้วก็คือทั้งโฟลว์เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับรวมทั้งการไซน์นะฮะรวมทั้งการลงลายมือชื่อการรับเงินก็จะต้องรับเงินแบบแคชเลสเข้ามาออกใบเสร็จโดยอัตโนมัติแล้วก็เจนเสร็จส่งอีเมลเลยมันคือไฟล์ตัวนั้นไซน์ไปที่เรียบร้อยเป็นดิจิทัลไซน์เก็บข้อมูลเรียบร้อยนี้สื่อเสร็จหมดตัวอีกอันนึงที่เรากำลังทำแต่ยังไม่เรียบร้อยก็คือทรานสคริปต์เพราะทรานสคริปต์จะมีข้อมูลที่แต่ละมหาลัยเนี่ยมีความอาจจะไม่ตรงกันหรือไม่เหมือนกัน อยู่บ้างเราก็เลยดูว่าถ้าเราจะเอาทุกอย่างเข้ามาใส่เนี่ยมันจะมีความมันจะมากไปไหมหรือมันจะมีอะไรที่คอมมอนหรือสร้างอะไรที่คอมมอนได้นะครับเราก็จะทำตามเนี้ยครับเขามีมาตรฐานนี้ออกเมื่อปี60นะฮะหลายอันที่เขาทำขึ้นมาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐนะครับเป็นองค์การมหาชนแต่ว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่ทำมาตรฐานนี้ออกมาแล้วก็ตัวใบเสร็จรับเงินเนี่ยจะออกมาเป็นการเฉพาะเขาตอนนี้รอประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะออกในเดือนนี้อันนี้ผมก็ได้อยู่ในร่วมของทีมทำประชาพิจารณ์เรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็รอประกาศราชกิจจานุเบกษาก็จะมีผลบังคับใช้ในเรื่องของนั้นและที่ดีก็คือทางสรรพากรเนี่ยมีระบบในการรับและตรวจสอบเรียบร้อยเลยฮะ
ขณะนี้คนที่จะรับต่อไปก็คือกรมบัญชีกลางนี่ก็คือใบเสร็จที่เราออกค่าเล่าเรียนให้กับบุตรหลานให้กับลูกหลานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เขาเอาไฟล์ไปซับมิตกรมบัญชีกลางปุ๊บก็จบเลยไม่ต้องไปปริ้นอะไรเลยแต่ถ้าเขาเอาไฟล์ที่เป็นกระดาษไปสแกนแล้วเอาไปซับมิตไม่ได้นะฮะไม่รับนะฮะเพราะอันนั้นไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ครับอันนั้นเป็นภาพของทรานสคริปต์ไม่ใช่อีด็อกิเมนต์นะครับก็ณขณะนี้ก็เลยไปพอสมควรในเรื่องของข้อดีของด็อกิเมนต์ก็คือเราไม่ต้องมีระบบ IT ที่มาเก็บข้อมูลพวกนี้เพราะข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลของยูเซอร์ก็คือแนวคิดของกฎหมายนี้ก็มองว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลมีความระมัดระวังเรื่องของพรบที่จะบังคับใช้วันที่26พฤษภาคมนี้นะฮะน่าจะพอทราบนะฮะ26พฤษภาคมนี้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะอันนี้ถ้าท่านไปอ่านนะฮะท่านจะโหดร้ายมากนะครับก็คือมีทั้งการรับผิดทางแพ่งมีโทษอาญาและโทษปกครองโทษปกครองนี่คือปรับนี่คือปรับหน่วยงานนะฮะต่ำสุด1ล้านบาท1ล้าน3ล้านและ5ล้านโหดหลายมากเป็นอะไรที่แบบและบอกชัดเจนว่าข้อมูลไหนที่ห้ามเก็บนะครับอย่างเช่นห้ามเก็บศาสนาห้ามเก็บเชื้อชาติห้ามเก็บข้อมูลชีวภาพเขียนอย่างเงี้ยโอ้ตอนนี้ผมมูฟกันพอสมควรนะฮะถ้าเล่าให้ฟังก็คือเราให้บุคลากรเรามาแต้มนิ้วมือเพื่อเข้าทำงานกันเนี่ยนี่คือข้อมูลชีวภาพนะฮะเราจะต้องขออนุญาตเขาครับที่ชัดเจนด้วยว่าเขาต้องอนุญาตก่อนเราจึงจะเก็บได้งั้นหลังจาก26พฤษภานี้ฝากท่านให้เขาอนุญาตก่อนนะเพื่อความปลอดภัยกันเพราะมันจะมีคนที่ในมหาลัยเราทำงานมันมีทั้งคนที่คอยหาเรื่องเราอยู่เหมือนกันในฐานะผู้บริหารนั่นก็คือมันจะมีปัญหาได้นะฮะก็ลองค้นดูครับพรบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่27พฤษภาคมปีที่แล้วมีผลบังคับใช้ภายใน1ปีมีผลบังคับใช้1ปีหลังจาก1ปีก็คือวันที่26พฤษภานะครับก็ผมก็เลยยกตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่เรารู้ว่าNCB ควรจะเก็บอะไรได้บ้างคือข้อมูลที่เป็นคอสไม่มีปัญหาแน่เพราะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของไม่งั้นเดี๋ยวผอ.จะถูกปรับนะ ก็ลองถ้าจะชวนทำตอนนี้ก็คือเริ่มที่มาตรฐานด็อกิเมนต์ฮะครับแล้วเราก็เก็บลงไปครับขอบคุณครับอันนี้เห็นด้วยนะคะอาจารย์เด่นพงศ์ก็คือมันปฏิเสธไม่ได้อะเพราะทุกอย่างมันออกมาในรูปดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะคะมันก็ต้องเตรียมการไว้ดิสรัปบางคนใช้คำว่าอะไรนะปั่นป่วนเทคโนโลยีมหาวินาศอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันอะไรแบบนี้มันเราดิสรัปก็แล้วกันนะคะก็เหมือนกันค่ะที่ทางอาจารย์เด่นพงศ์นำเสนอเรื่องของการเก็บเรียกว่าทั้งดาต้าเบสทั้งในระบบทั้งการได้เปลี่ยนข้อมูลอะไรเนี่ยเป็นการนำร่องในระบบ CBS เลยนะคะทั้งมหาวิทยาลัยและแม้ทั้งตัวของ National CBS เองก็ตามก็คงต้องคิดประเด็นนี้ไว้ด้วยนะคะทีนี้ขออนุญาตนำเข้าสู่เรื่องของคือตอนนี้วิทยากรก็บอกแล้วฮะไปทางเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นขออนุญาตนำเข้าสู่ประเด็นที่สรุปเลยดีไหมคะอ้าวเดี๋ยวก่อนนะคะนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วมีท่านใดในที่นี้อยากจะอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะในเคสของสถาบันนะคะก็ยังจริงๆมีตั้งหลายมหาวิทยาลัยนะคะท่านรองจรัญมีประเด็นไหมคะของทางวลัยลักษณ์จะได้เก็บข้อมูลรวมกันไว้ที่เดียวในฐานะเรากลุ่มอินิชิเอตก็แล้วกันเนี่ยเคลมตัวเองอย่างนั้นเลยของวลัยลักษณ์เพิ่งอาจจะเริ่มครับก็คือเราเพิ่งทำเรื่องของข้อบังคับว่าด้วยการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิจก็คือเครดิตแบงค์นะครับก็คือเป็นระเบียบเหมือนที่ท่านรองชาลีบอกคือเป็นของเราก็คือเป็นของ University Credit Bank ใช่ไหมครับซึ่งยังซึ่งก็น่าต้องอันนี้คือต้องเชื่อมโยงกับทาง National Credit Bank ได้อย่างไรเนี่ยน่าจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับ
ทางวลัยลักษณ์ก็เตรียมการตรงนี้แล้วนะคะทั้งอัปเดตทางมช.เมื่อวานนี้อาจารย์อัปเดตแล้วเนาะจะมีอะไรเพิ่มไหมคะอาจารย์นะที่นี้ผมจะปรารถนาจากมช.นะครับก็จริงๆเมื่อวานได้นำเสนอไปแล้วนะว่าวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นหน่วยงานของมช.ที่เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเรื่อง University Credit Bank เนาะอย่างที่อาจารย์ชาลีนำเสนอครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการความพยายามที่จะทำ National Credit Bank เนาะก็คือเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องศึกษาแพลตฟอร์มอื่นๆที่เขาเคยทำกันผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอาเซียน University Network เนาะคือ30กว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยที่พยายามจะทำเว็บไซต์กลางขึ้นมาเพื่อให้มหาวิทยาลัยที่อยู่ในร่วมความร่วมมือเนี่ยมาดีแคลร์ว่าตัวเองเนี่ยคือเปิดกระบวนวิชาอะไรบ้างที่รองรับนักศึกษาที่อยู่ในความร่วมมือเดียวกัน30กว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนักศึกษาเขาก็เข้ามาในระบบเพื่อจะมาดูว่าเขาอยากจะไปเรียนกระบวนวิชาอะไรที่ออฟเฟอร์โดยมหาวิทยาลัยไหนนักศึกษาจะเข้ามาเอาข้อมูลปริ้นเอาออกไปเพื่อไปขออาจารย์ประจำอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานี้ที่มหาวิทยาลัยตัวเองอย่างเงี้ยเนาะอย่างเช่นนักศึกษาของมช.คนนึงเนี่ยอยากไปเรียนวิชาธนาคารที่จัดเพื่ออิสลามครับที่มาลายาอย่างเงี้ยเขาก็เข้าไปในฐานข้อมูลของ AUN ASEAN University Network เนี่ยเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Course Description เกี่ยวข้องกับGrading Criteria Print out ออกมาเพื่อจะเอามาคุยกับคณะบริหารธุรกิจของมช.เนี่ยว่าเนี่ยเขาจะไปเรียนวิชาเนี้ยที่มาลายาเนี่ยอาจารย์รับได้ไหมสามารถเทียบโอนเข้ากับกระบวนวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจได้ไหมอย่างเงี้ยคือกำลังให้ตัวอย่างให้เห็นว่างั้นถ้าเราจะทำ National Credit Bank เนี่ยอาจจะต้องมีการเซตเทมเพลตตรงกลางว่าด้วยสมมติมช.เนี่ยอยากจะเอาวิชาอะไรหรืออยากจะเอาหลักสูตรรับรองสมรรถนะอะไรที่จะเอามาแขวนไว้ตรงกลางตรงเนี้ยเนาะมีวัตถุประสงค์2 อย่างคือประการแรกก็คือดีแคลร์ว่าเรากำลังจะทำอะไรประการที่2เพื่อให้ข้อมูลว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขาอยากจะมาเรียนกระบวนวิชาหรือว่าอบรมต่างๆเหล่านี้ที่มช.เนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรต่อหรือมีมหาลัยไหนที่อยู่ในความร่วมมือเนี่ยยอมรับในสิ่งที่มช.กำลังจะทำเพื่อเอาไปนับ toward credit ของธรรมศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเนาะคือเราควรอาจจะต้องคุยกันอีกรอบนึงว่าเทมเพลตตรงกลางที่จะทำให้ปาร์ตี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนงานที่เป็นมหาลัยเองหรือส่วนงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบอบรมต่างๆพวกนี้ให้ข้อมูลมาว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรเนาะมีการวัดประเมินผลอย่างไรจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรับทราบและก็เพื่อให้มหาลัยที่เขาจะเอาไปนับไปเป็นส่วนหนึ่งของการจบของเขาเนี่ยได้รับรู้เนาะว่าเขายอมรับสิ่งพวกนี้ได้หรือเปล่าเทมเพลตก็คล้ายๆอาเซียน University Network เนี่ยครับซึ่งเขาทำมา10กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยครับเนาะมช.เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในนั้นอันนี้ประเด็นที่1ก็คือคุยกันเรื่องเทมเพลตว่าเราควรจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไรนะครับประเด็นที่2ก็คือจริงๆเราอยู่ในคอนซัลเทียมมอมช.เนาะแล้วก็มขที่พยายามจะทำอิเล็กทรอนิกทรานสคริปต์นะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่แจ้งครับมันไม่ใช่เป็นที่จะต้องเป็นแค่ทรานสคริปต์เนาะเรื่องใบรับรองสมรรถนะนะครับหรือเรื่องผลการเรียนที่เราจะเก็บไว้ในเครดิตแบงค์เนี่ยถ้ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ verify ได้ทันทีว่ามันเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือเป็นการเพิ่มเครดิตให้กับเอกสารที่จะออกเนาะจริงๆไอเดียเนี้ยเป็นไอเดียที่อย่างของมช.เนี่ยเรามองเห็น Blue Ribbon เนาะที่เป็นบริษัทที่เขาเป็นบริษัทที่ verify ตรงเนี้ยครับเนาะตัวอย่างเช่นเอกสารที่เป็น TOEIC IELTS อะไรพวกเนี้ยครับเนาะแต่ก่อนเราได้รับเอกสารมาที่เรามีความกังขาว่านักศึกษาประเทศจีนที่จะสมัครมาเรียนหลักสูตรนานาชาติที่มช.อย่างเงี้ยเอกสารเป็นเอกสารจริงหรือเปล่าตอนนี้หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ครับที่เป็น TOEIC TOEFL อะไรพวกเนี้ยเขาก็แขวนภายใต้อิเล็กทรอนิกทรานสคริปต์หมดโดยบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัท Blue Ribbon อย่างเงี้ยเนาะถ้ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเลขเปลี่ยนอะไรหน่อยเอกสารจะฟ้องขึ้นมาทันทีว่าอันนี้คือเอกสารที่ไม่ถูกต้องงั้น3คอนซัลเทียมเนี่ยมช.มอ.มข.เนาะเรากำลังพยายาม
คุยกันเรื่องการใช้ electronic transcript ตรงนี้ส่วนวิไลการศึกษาตลอดชีวิตก็เช่นกันครับเราก็จะใช้แพลตฟอร์มตรงนี้เหมือนกันเพื่อการยืนยันว่าเอกสารที่เราออกให้เนี่ยเป็นเอกสารที่สามารถเช็คได้ว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเนาะอาจารย์ปรารถนาครับขอบคุณมากเลยค่ะที่จะร่วมเป็นกรรมการในการที่จะพัฒนาตรงนี้ในฐานะอาจารย์เสนอนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตกันเพิ่มเติมนะคะไหนๆนั่งอยู่ที่นี่แล้วจริงเดี๋ยวเราทางปัญญาพิวัฒน์และทางจุฬานะคะจะได้ครบนะคะแล้วเดี๋ยววงสุดท้ายเนี่ยจะค่ะอาจารย์คะในมุมมองก็เห็นด้วยกับทางมช.นะคะว่าอัปเดตค่ะก็คือจากในเรื่องของNCB กับ UCB UCB ของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยคิดว่าแต่ละคนคงจะมีการออกแบบข้อมูลในเบื้องต้นกันมาบ้างแล้วนะคะถ้ามีดาต้าเบสปกติแต่ว่ายังไปไม่ถึงเครดิตแบงค์นะคะแต่กำลังจะมองถึงว่าที่การจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยอยากเห็น NCBนะคะถ้ามีเจ้าภาพได้เนี่ย NCB มันมีข้อดีหลายอย่างเพราะปกติตอนนี้เวลาที่เรารับเข้ามาไม่ว่าจะในระบบนอกระบบหรืออัธยาศัยเนี่ยเราต้องกลับไปรีเช็คอันนี้คือใช้เวลาใช้พลังงานของคนค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีหน่วยงานกลางแล้วเราสามารถเชื่อมไปยังที่ไม่ใช่เฉพาะระดับอุดมระดับที่ต่ำกว่าอุดมนะคะเช่นมาจากอาชีวะมาจากสพทพวกนี้ก็จะได้ข้อมูลเข้ามาสำหรับที่จะดึงมายัง UCB ของเราได้จุดหนึ่งจุดที่สองก็คือนักศึกษาต่างประเทศที่อาจจะหลายๆมหาวิทยาลัยรับเข้ามาเนี่ยค่ะเราจะมีแพลตฟอร์มอย่างไรในการที่จะเก็บข้อมูลของผู้เรียนที่สามารถจะเป็นมาตรฐานกลางทั้งหมดแล้วดึงเข้า UCB ของแต่ละมหาวิทยาลัยเลยเช่นถ้า UCB บอกว่าต้องเก็บข้อมูลผู้เรียนที่ใช้บัตรประชาชนใช้พาสปอร์ตอย่างนี้เราก็ไปออกแบบใน UCB ของแต่ละมหาวิทยาลัยว่าให้เก็บรูปแบบนี้มันจะได้ดึงเชื่อมโยงกันนะคะก็เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมี NCB ค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็ถัดมาทางท่านผู้ช่วยแนบบุญนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์พลชาติก็นำเสนอไปนิดนึงนะคะเราปวนอาจารย์อัปเดตเพิ่มเติมค่ะจ้ะครับก็แนบบุญจากจุฬานะครับในส่วนของจุฬาเนี่ยผมคิดว่าก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สำนักทะเบียนเนี่ยก็เตรียมแก้ไขพวกเรื่องข้อบังคับการเทียบโอนหน่วยกิจเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาไว้นะครับเพื่อที่จะเปิดช่องให้กับการเรียนรูปแบบใหม่นี้แล้วก็เรื่องของทางเทคนิคเราก็เตรียมเครดิตแบงค์เอาไว้แล้วในแง่ของเทคนิคนะครับสำนักทะเบียนก็เตรียมเอาไว้แล้วส่วนของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ท่านผอ.ภัทรชาติดูแลเนี่ยที่ผ่านมาเราทดลองทำนอนดีกรีร่วมกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็เราได้ฟีดแบ็กมาว่าการเพิ่มอินเซนทีฟให้กับนอนดีกรีก็คือถ้าเปิดให้สามารถที่จะเชื่อมมาที่ดีกรีได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรากำลังเตรียมเรื่องของไพลอตมาสเตอร์ดีกรีที่จะใช้เครดิตแบงค์สัก2หลักสูตรก่อนอะไรแบบนี้ครับแต่เป็นปวทอ่ะครับเป็นระดับปวทส่วนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะพอทราบว่าทางเราก็มีผู้พัฒนา My Course View ซึ่งต้องเรียนว่า My Course View วันนี้มันเป็น Learning Management System ที่มาใช้คล้ายๆ Blackboard ได้ด้วยเป็นเราเอามาลอนช์เป็นMOOC Platform ได้ด้วยแต่จริงๆสิ่งที่ทีมท่านอาจารย์อติวงศ์และทีมพัฒนา My Course View เนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าเราในแง่ของแพลตฟอร์มนะครับเราจะมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะคล้ายกับที่ท่านรองชาลีนำเสนออันนี้ก็เผื่อเป็นการหาหรือแลกเปลี่ยนในอนาคตทางด้านเทคนิคนะครับอันนี้คือสิ่งที่จุฬาดำเนินการแต่ว่าส่วนที่ต่อความเห็นที่เมื่อเช้าสั้นๆ นิดนึงผมคิดว่าณเวลานี้เรื่องของฟิวเจอร์เทรนด์ฟิวเจอร์ไดเรคชั่นเราทั้งหมดคงจะเห็นร่วมกันว่ามันเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งมันต้องมีการสะสมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลังจากเนี้ยผมจริงๆอยากจะเห็นอะไรอยากจะเห็นโรดแมพแล้วก็คีย์มายสโตนว่าเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่ถ้าคุยวงใหญ่แล้วหลายมิติผสมกันผมว่าคือ 1. policy เราเคลียร์ตรงกันไหมว่าไอ้คำว่า policy ที่จะ transfer ไปมาเนี่ยได้เนี่ยขอบเขตมันอยู่แค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะมีท็อปิกเรื่องหนึ่งถ
ถ้า policy เราเห็นตรงกันว่ามันควรจะแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเอกชนแลกเปลี่ยนอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ประเด็นที่2มันเป็นเรื่องของ framework ของ degree และ non degree ซึ่งผมว่าตรงนี้มีรายละเอียดมากมายเลยว่าจะยอมรับกันยังไงถ้าเป็นข้ามมหาวิทยาลัยนะครับคือถ้าอยู่แต่ในมหาวิทยาลัยอย่างเรียนว่าจุฬาเองเนี่ยถ้าสะสมเครดิตแล้วก็เอามาเป็นดีกรีของจุฬาโดยที่สะสมก็สะสมวิชาหรือนอนดีกรีอะไรที่จุฬาก็จะไม่มีประเด็นมากแต่ว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องเริ่ม transfer ข้ามเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่แบบคงก็คุยกันได้อีกยืดยาวเรื่องของ content learning evaluation อะไรเงี้ยครับประเด็นที่3 technical support ดูเหมือนว่าคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เราให้น้ำหนักที่เทคนิคอลซัพพอร์ตก่อนหมายความว่าแพลตฟอร์มกลาง NCB ที่จะอินเทอร์แอคกับ UCB จะเป็นยังไงคือผมคิดว่าเนื่องจากตรงนี้มันเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็หลายๆท่านในที่นี้ก็เชี่ยวชาญด้านเทคนิคผมว่าในมุมมองผมเรื่องของเทคนิคอลคงไปได้เร็วไปได้เร็วไม่ได้มีประเด็นนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องกฎหมายที่ท่านอาจารย์เด่นพงษ์พูดเพราะว่าแน่นอนเราอุดมคติเราก็คิดว่าเราอยากจะทำ Big Data Data Analytics อะไรเงี้ยครับจริงๆที่ของเราเนี่ยเราก็พยายามลองมาแล้วเหมือนกันแค่ภายในจุฬาด้วยกันเองเนี่ยจุฬาจะขอ Data จากกลุ่มที่เรียนภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์มาอะไรคือในจุฬาเองนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครับจะต้องถูกถามแล้วก็พอจะมีกฎหมายตัวนี้เข้ามาเนี่ยทุกคนยิ่งแบบไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในการแชร์ข้อมูลตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าในมุมมองของประเทศเราก็อยากจะวิเคราะห์ competency ของคนของเราอะนะครับว่าเราขาดตรงไหนแล้วเติมตรงไหนแต่ว่าทำยังไงจะว่าจัดการก็สุดท้ายโดยสรุปอะครับก็อยากจะเห็นว่า roadmap สมมุติว่าปีนี้ทางThai Cyber U เนี่ยคิดว่ามันจะมี key milestone อะไรแล้วถ้าเราสื่อสารตรงกันแบบแต่ละมหาวิทยาลัยจะได้ไปดำเนินการของตัวเองให้มันซิงกับโรดแมปที่ทาง TCU อยากเห็นได้ค่ะอาจารย์ได้บุญครับอัปเดตเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไอ้ที่อาจารย์ต้องการนะไม่ว่าจะเป็นโรดแมปหรือแม้ทั้งแนวทางแม้กระทั่งโมเดลที่จะให้ทำมีออปชั่น1ออปชั่น2เนี่ยเก็บไว้แล้วค่ะเมื่อคืนนี้ทำไว้เต็มที่เลยค่ะยังไม่ปรากฏนะคะเนี่ยยังไม่โชว์ให้ปรากฏแป๊บดึงค่ะอาจารย์ขออนุญาตอัปเดตมาทางซีกฝั่งนี้นะคะพอเอาจากเริ่มจากไหนดีคะอาจารย์อนันต์ก่อนดีไหมคะในฐานะนั่งอยู่วงในให้สิทธิ์ก่อนอาจารย์อนันต์จากกรุงเทพธนค่ะอาจารย์อัปเดตเอาเฉพาะของที่มหาลัยทำอยู่นะคะเคอร์เรนต์ปัจจุบันนี้สถานะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวรอบ2เราค่อยมองอนาคตไปด้วยกันแล้วจะจบที่ทีมสมอที่รับผิดชอบเครดิตแบงก์เตรียมตัวนะคะพี่ส้มครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับจริงๆแล้วผมฟังผู้เชี่ยวชาญนะผมไม่ได้จบทางด้านนี้เลยนะแต่ผมชอบศึกษามากกว่าผมจบมาทางแมทแล้วก็ทางสังคมศาสตร์แต่ว่าต้องมาเป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยนะครับแต่สิ่งที่เราพูดวันนี้ผมมองอนาคตว่าเราน่าจะสู้ต่างประเทศได้นะครับเพราะว่าเราสามารถจะเชื่อมโยงได้อย่างหลายๆประเด็นอย่างเช่นวันนี้ธรรมศาสตร์ที่อาจารย์ชาลีได้เสนอเนี่ยผมว่ามันก็ปลดล็อกได้หลายอย่างนะครับปลดล็อกได้หลายอย่างคือตรงไหนคือเราเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนนะครับเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนเร็วคำว่าเรียนเร็วก็มีหลายท่านเหมือนกันที่เมื่อวานผมก็เปิดประเด็นถามว่าในส่วนของนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยโดยเฉพาะมัธยมที่จะเข้ามาเรียนระดับมัธยมเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราสมมุติเราสะสมมาเด็กเก่งเนี่ยสะสมแป๊บเดียวนะ3ส่วนอีกส่วนเดียวเรียนเนี่ยเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยจบได้แน่นอนครับพวกเนี้ยแต่ตรงนี้ก็อยากจะมองว่ากำหนดสาขามั้ยนะครับเพราะถ้าไม่กำหนดสาขาเนี่ยอย่างเช่นพวกวิศวกรรมภาพเนี่ยอันตรายนะครับหรือว่าทางวิศวกรรมศาสตร์อันตรายแต่ถ้าสังคมศาสตร์ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมมองตรงนี้นะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะนั้นแล้วตรงนี้ผมมองอีกว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่ากฎหมายของเราเนี่ยเปิดให้อยู่ต่างประเทศเข้ามาเยอะมากแล้วอยู่ต่างประเทศแบบนี้เขาทำแล้วนะครับเมื่อเขาทำแล้วเนี่ยถามว่าเราในฐานะเอกชนนะผมมองเสมอนะครับว่าเราต้องแข่งขันหนักมากแข่งขันในอะไรครับในตลาดของไทยเองอยู่เองแล้วแถมยังไปเจอต่างประเทศอีกเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามหาวิทยาลัยใหญ่ของรัฐเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกแล้วเป็นพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงเราเข้ามาด้วยเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับความคืบหน้าของมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้เราเปิดสถาบันการศึกษาทางไกลนะครับแล้วก็
เราเตรียมข้อมูลแต่ว่าถามว่าเครดิตแบงค์เนี่ยที่เราทำก็คือเราเก็บสะสมเครดิตแล้วเทียบโอนตอนนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นเองนะครับซึ่งในระบบทางไกลเราเก็บข้อมูลพวกนี้หมดนะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ออกไปเต็มตัวนะครับว่าจะต้องสร้างมาเป็นเครดิตแบงค์แต่ถามว่าอย่างเช่นเทคนิคเนี่ยถ้าน้องๆที่อยู่ผมบริหารอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลอยู่ตรงนี้ก็ทำการเก็บได้นะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยผมคำนึงเรื่องของระเบียบและกฎหมายมากกว่านะครับผมกลัวจะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเทคนิคทำแทบตายเหนื่อยลงทุนมาเยอะใช้เวลาแต่ท้ายที่สุดแล้วล้มด้วยแค่กฎหมายหรือระเบียบธรรมดาเนี่ยเราเป็นห่วงว่านักวิชาการเราก็ท้อถอยแล้วนะครับผมบอกเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้มันไปคู่ขนานหรือให้ปลดล็อกทั้งหลายทั้งปวงออกก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้ไปได้นะครับก็คงจะเพิ่มเติมแค่นี้ก่อนนะครับคุณอาจารย์นันท์ทีนี้ก็มีด้านซีกด้านหลังนะคะแถว2มีจากทางเท่าที่ดูจากในโน้ตรัชภาคไหนคะอาจารย์รัชภาคไม่มีใช่ไหมฮะหรืออาจารย์นพดลในฐานะอาจารย์นพดลคะจากเอซี่ของมหิดลมูกหรือเปล่าคะสวัสดีอาจารย์อัปเดตนิดนึงสเตตัสตรงนั้นคือพอดีเพิ่งมานะครับแต่ว่าคือมาจากมหิดลนะครับก็เดี๋ยวขอเล่าแล้วกันว่าทางมหิดลทำอะไรก็คือทางมหิดลนะครับตอนนี้ในเรื่องของที่เป็นออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยคือทางเราเนี่ยได้ทำตรง Flexi Education นะครับคือทางมหิดลเนี่ยต้องเรียนว่าเรามีหลายส่วนงานแล้วก็หลายระบบการศึกษาภายในมหาลัยเราเองมากซึ่งที่เรากำลังดำเนินการตอนนี้ก็คือเราอยากที่จะให้นักศึกษาของเราที่อยู่ในทุกวิทยาเขตนะครับแล้วก็ทุกระบบการศึกษาที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถเรียนคอร์สแพลตฟอร์มกันได้ซึ่งเราทำเป็นข้อบังคับมหาลัยในการทำการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นนะครับอันนั้นคือพื้นฐานซึ่งตัวเนี้ยจะไปสอดคล้องกับตัวประกาศที่เป็นเครดิตแบงค์ตัวเนี้ยครับทางพี่ดอนก็กำลังพิจารณาตัวข้อประกาศนี้อยู่ซึ่งเรามีประเด็นในเรื่องของการสะสมระยะเวลาการเรียนนะครับที่ว่าในตามประกาศเนี่ยคือเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งทางมหิดลก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะเป็นที่5ปีนะครับอันนี้คือเราจะทำประกาศขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีในเรื่องของการเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งตามประกาศเนี่ยคือมัน1ใน4นะครับหมายความว่าเด็กสามารถไปเรียนจากในระบบเนี้ยมาทั้งหมด 75% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กสามารถเด็กก็มาเรียนที่มหาลัยเนี่ยเพียงแค่ 25% แล้วก็ขอเทคปริญญาของมหิดลได้เลยซึ่งอันนี้เป็นต้องเรียนตามตรงว่าเป็นประเด็นที่ทางผู้บริหารกำลังพิจารณาตัวนี้อยู่ครับในเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับส่วนที่เป็นของทางอาจารย์นพพลนะครับที่ผมเนี่ยคือทางอาจารย์เนี่ยจะดูในเรื่องของตัวระบบที่เป็นวิชาออนไลน์ของมหิดลซึ่งเราก็ใช้ edX ในปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าในระบบของเราเนี่ยเราเซิร์ฟในแง่ของการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยของเราซึ่งจะเป็นตัวคอร์สที่อยู่ในรายวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะมีรายวิชาที่เป็นมุกเนี่ยก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นไม่ได้เป็นการเก็บเครดิตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับที่ทางมหิดลทำอยู่ขอบคุณนะคะอาจารย์ที่ช่วยอัปเดตตรงนั้นนะคะจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญนะคะขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะตอนนี้ก็คือแผนปี62แล้วก็63ของมหิดลนะคะก็จะมีในเรื่องของการเรียนล่วงหน้าซึ่งเป็นรายวิชาแบบมูกอะค่ะคือเราก็เริ่มพัฒนารายวิชาในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นแล้วค่ะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนด้วยคือสิ่งที่ทางมหิดลกำลังมองอยู่อะค่ะก็มันก็จะเชื่อมต่อไปตัวระบบตรงนั้นนะคะอีกส่วนนึงค่ะของทางม.กรุงเทพจันอัปเดตนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าพาร์ทเบย์ถึงตรงไหนแล้วนะคะครับของทางมองเทพนะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มระบบของเตรียมเครดิตแบงค์นี่แหละครับครับจึงเข้ามาฟังว่าทางกลุ่มนี้มีนโยบายหรือว่ามีแนวทางในการเริ่มเป็นยังไงเราจะได้ปลักเข้าไปได้ง่ายขึ้นครับส่วนเรื่องการเรียนการสอนก็เราก็จะใช้คล้ายๆกับ MyCourseView จริงๆก็คือชุดเดียวกันแต่ว่าเราเรียกว่า BUCV นะครับเอามาใช้ในการเก็บตัวพอร์ตโฟลิโอของเด็กนักศึกษาในการเรียนนะครับแล้วก็
เรียนในวิชา GE ครับส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมของตัวอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยครับเราก็พยายามพัฒนาวิชาเรียนให้เป็นโมดูลนะครับเพราะว่าการที่เรามองโมดูลหมายถึงว่ามันอาจจะทรานสเฟอร์ไปเป็นวิชาทรานสเฟอร์เป็นนอนเครดิตคอร์สได้ง่ายครับแล้วลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงส่วนไหนอีกไหมคะถ้าอาจารย์นั้นจะอัปเดตแทนสถาบันวิเลยชุมชนน้องน้องจะอัปเดตเองไหมหรือจะให้พี่อัปเดตนั้นเคลมในฐานะนั่งอยู่ในสภาของเขาอะค่ะแล้วรู้ว่าเขาจะทำอะไรแค่นั้นเองอ่ะก็ได้เลยค่ะค่ะวิภาดาสิริวัฒน์นะคะจากสถาบันวิเลยชุมชนค่ะในส่วนของสถาบันวิเลยชุมชนเนี่ยเราดูแลวิเลยชุมชนทั่วประเทศ20แห่งซึ่งตอนนี้หลักสูตรเรามีตั้งแต่อนุปริญญาประกาศนียบัตรแล้วก็สำลิดทิบัตรนะคะในระดับวิเลยชุมชนเองเนี่ยเรามีหลักสูตรที่สามารถเรียนและสามารถไปเทียบเข้าอีกหลักสูตรนึงได้โดยที่เราใช้ระเบียบของสถาบันวิเลยชุมชนเองนะคะในการออกเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้เรียนจากหลักสูตรที่สั้นที่สุดนะคะเส้นสำลิดทิบัตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางสถาบันวิเลยชุมชนเนี่ยแต่งตั้งคณะทำงานที่จะพัฒนาระบบเครดิตแบงค์ขึ้นมานะคะเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วสภาวิชาการเพิ่งลงคำสั่งแต่งตั้งไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะดำเนินการทำเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเรามีผู้เรียนที่เป็นคนทำงานเนี่ยเยอะแต่ต้องมานั่งเรียนแบบเรียนในระบบเนี่ยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ประสบการณ์ในวิเลยชุมชนพูดมานานมากแต่ว่าเหมือนที่คุยกันคือประสบการณ์คือเอาอะไรมาเทียบล่ะใครจะเป็นคนวัดแล้วใครจะเป็นคนรับรองว่ามันได้จริงๆนะอย่างเงี้ยมันก็ติดปัญหาเราก็เลยไม่รับเทียบประสบการณ์นะคะแต่ก็เลยมีแต่ ไม่รับเทียบประสบการณ์ค่ะเพราะว่ามันวุ่นวายนะคะก็เลยเอาเฉพาะมาลงเรียนในหลักสูตรที่เราเปิดแบบสั้นนะคะแต่รอบนี้ค่ะถึงเทียบประสบการณ์แน่นอนเพราะต้องเป็นระบบเครดิตแบงค์แล้วนะคะแล้วก็ดูกำลังดูกันว่ากฎหมายเปิดให้เราเนี่ยหน่วยเก็บสะสมเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ที่สถาบันหรือต้องไปอยู่ที่วิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูกันในคณะอนุกรรมการที่จะร่วมประชุมในเดือนหน้านี้ค่ะขอบคุณค่ะขนาดแบบสถาบันเดียวกันนะคะวิเลยชุมชนภายใต้ร่มเดียวกันนะคะยังบอกว่าไม่เทียบเลยนะคะอีกเคสหนึ่งที่ทางวิเลยชุมชนสถาบันตัวสถาบันเองเนี่ยทำเพราะว่ามีจุดเด่นคือวิชาทางสำลิดทิบัตรหรือไงหรือประกาศนียบัตรเกี่ยวกับผู้ดูแลผู้สูงอายุอะฮะที่ทำความร่วมมือกับทางมสท.นะคะแล้วก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเรียนแล้วจะได้สมรรถนะด้วยนะคะแล้วทางไทยมูฟเป็นตัวซัพพอร์ตเรื่องของinfrastructure ให้ที่มาเปิดวิชาตรงนั้นก็จะสามารถเรียนแล้วมีคุณวุฒิวิชาชีพอยู่เก็บอยู่ในเครดิตแบงค์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นโปรโตไทป์ที่สำคัญแล้วก็เป็นความร่วมมือกันนะคะขออนุญาตอัปเดตในส่วนตัวนะคะหลังจากจริงๆนะอาจารย์คนที่อินสไปร์ท่านที่สุดก็คืออาจารย์ชาลีนี่แหละเวลาขึ้นเวทีด้วยกันอยู่ครั้งเอ๊ะเรียนล่วงหน้าออนไลน์เราก็ทำออนไลน์อยู่หมวกอีกใบนึงก็เลยถอดหมวกที่อยู่ TCU ออกแล้วก็ถอดหมวกเป็นอาจารย์มหาลัยในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาก็เลยจับมือกันระหว่างเทคโนโลยีการศึกษาหลายๆที่ด้วยกันนะฮะจุฬาถึงสอตายเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ทางยังไม่ได้คุยกับทางมขนะคะแล้วก็มีทางเกษตรนะคะแล้วก็มสวและหลายๆแห่งนะคะว่าเราจะทำวิชาเรียกว่าเรียนล่วงหน้าในระดับก่อนที่จะเข้าบัณฑิตศึกษาคือปอโทค่ะทางเทคโนโลยีการศึกษาเรียนล่วงหน้าเก็บเครดิตไว้ก่อนในเครดิตแบงค์ของไทยมูกเพราะเรามันเป็นสาขาที่ใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วเราเรียนในวิชาพวกนี้ล่วงหน้าไปเลยนะคะจะจับทุกคน sign MOU กันคือเรียนในฐานะที่แบบเริ่มเป็นตัวแม่ในวงวิชาการตรงนี้แล้วก็เลยว่าแอลละคุยนอกรอบไว้ก่อนละก็คือเสียงตอบรับที่ดีแต่คือยังไม่ได้เข้าเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะตรงนี้ก็เตรียมทำวิชาแต่จะไม่ใช้ fully online ค่ะยังไงถ้าใช้ผสมแต่ทุกคนจะมีอะไรฮะจะมีคอร์สที่เป็นวิชาออนไลน์อยู่แล้วก็ซิกเนเจอร์ของแต่ละที่เช่นจุฬาเนี่ยโหสตรองด้านของทีโอรีทางสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มสวเนี่ยสตรองในเรื่องของพวกวิชาทางเทคนิคทั้งหลาย
นะคะศิลปกรเนี่ยเราคลีนในเรื่องของวิชาทางกราฟิก instructional media เนี่ยเราก็จะทำวิชาพวกนี้เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละที่แล้วก็ให้นักศึกษาเข้ามาช็อปแล้วก็เรียนล่วงหน้าไปแล้วก็ไปเอาปริญญาของแต่ละที่เอาเองตรงนี้ก็จะเป็นแนวคิดหนึ่งซึ่งจะโพสต์ตรงนี้อันนี้หมวกประจำของเนี้ยนะจะทำอันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนะคะแล้วระบบของไทมุกเองเนี่ยมีระบบเครดิตแบงก์อยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตฉายให้ดูนะคะอัปเดตเรียบร้อยทุกคนรู้สเตตัสกันแล้วเรียบร้อยถัดไปค่ะทางสำนักมาตรฐานอุดมศึกษาฮะตรงนี้จะซัพพอร์ตอะไรเราได้บ้างแล้วมีอะไรที่เป็น current issue คือสถานะปัจจุบันซึ่งพร้อมที่จะให้ทางเราเนี่ยขับเคลื่อนตรงนี้ได้บ้างค่ะรบกวนเพิ่มอัปเดตนิดนึงค่ะพี่ส้มค่ะทารินีจากอวนะคะสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษานะคะคือจากการที่ได้มาฟัง2วันนี้นะคะได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลมากเลยค่ะแล้วก็จะสรุปแล้วก็เสนอทางอวด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตคืออ้างถึงท่านอาจารย์ชาลีคนแรกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านเข้าใจประกาศและเชื่อมโยงได้ดีมากจากการที่ได้มาฟังวันนี้นะคะอาจารย์ฉายเห็นถึงภาพว่าเครดิตแบงก์เป็นยังไงในประกาศมีลักษณะอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ก็ยังคิดว่าแนวทางที่เราจะทำต่อไปเพื่อจะขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์ด้วยนะคะอันนี้นะคะอาจารย์แล้วก็จริงๆเองแล้วนะคะว่าได้ไม่รู้ไม่เห็นว่ามขมอหรือว่ามชเนี่ยมกต่างๆเนี่ยคือจริงๆท่านก็ได้ทำในระบบของท่านแล้วเพียงแต่ว่าท่านอาจจะขาดจุดเชื่อมโยงอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะอาจารย์คราวนี้แนวทางที่ถูกถามมามากเลยว่าเมื่อเราทำหลักสูตรอันนี้แล้วทำยังไงถึงจะส่งให้สกอรับทราบตรงนี้หลายๆท่านคือจุดเชื่อมโยงตรงนี้นะคะว่าทางสกอรเองก็กำลังที่จะประชุมแล้วก็หาแนวทางตรงนี้ออกมาแต่ว่าในประกาศต่างๆก็อย่างที่อาจารย์ทราบว่ากว่าที่ว่าจะทำประกาศตรงนี้ออกมาได้นะคะอาจารย์ใช้เวลานานแล้วเราก็คำนึงถึงคุณภาพสิ่งต่างๆมากกว่านั้นอีกอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วคือต้นฉบับก็มาจากที่ว่าผู้บริหารต่างๆก็ไปดูงานจากเกาหลีที่ท่านอาจารย์ยังคีท่านมาเนี่ยแหละค่ะสิ่งต่างๆตัวนี้แต่ว่าพอมาถึงในประเทศไทยแล้วเนี่ยบริบทน่ะมันก็ต่างกันนะคะอาจารย์ที่ว่ามันไม่สามารถที่จะเอาของเขามาได้ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่อาจารย์ก็บอกนะว่าปริญญาล่ะที่เขาสามารถมีได้เพราะอะไรมันก็คือในลักษณะที่เรารู้อยู่แต่ปริญญาในประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือพรบต่างๆของตามสถาบันอีกตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ว่าบางอย่างเราเอาของเขามาเองได้แต่บางอย่างเราก็ต้องปรับของเข้าของเราอันนี้มันก็คือเป็นบริบทของเรานะคะอาจารย์เพียงแต่ว่าจะเรียนให้อาจารย์ทราบว่าหลังจากนี้เนี่ยทางเราก็จะไปดำเนินการที่ว่าเราจะต้องต่อไปว่าแนวทางที่มหาลัยเนี่ยจะส่งหลักสูตรออกมารับทราบแล้วก็ต่อยอดตรงนี้คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนไว้แค่นี้ค่ะว่าจะมีการที่ว่าจัดการดำเนินการต่อไปหลังจากตรงนี้ปุ๊บก็จะสรุปตรงนี้ก็คือจะเสนอท่านบริหารต่อไปเหมือนกันนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะตอนนี้รู้ทั้งหน่วยที่จะทำหน่วยที่จะกำกับนะคะแต่ทุกอย่างนะคะก็ถือว่ามันก็ต้องฟอลโล่ไปตามสเต็ปนะคะขอในพาร์ทแรกที่เราอัปเดตสเตตัสนะคะคิดว่าเราเคลียร์กันทุกท่านแล้วนะคะขออนุญาตช่วงนี้เราเปลี่ยนอริยบทสักประมาณ10นาทีนะคะแล้วเราเข้ากลับมาที่จะระดมความคิดเห็นอาจารย์อยากจะเห็นพาร์ทเวย์เห็นสเต็ปของมันจะไปยังไงนะคะแล้วก็มายสโตนเป็นยังไงและแม้กระทั่งทางพิธาลินีของสมอ.อยากได้คนนั้นคนนี้ไปทำอะไรบ้างนั้นดังนั้นก็ขอเซตกรรมการที่จะเป็นกลุ่ม initiate ของ National Credit Bank เนี่ยนะนะแล้วก็ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ all of you invited already ก็แล้วกันนะคะ ขอบคุณนะคะก็ขออนุญาตรบกวนเปิดอริยบทกันเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งสักประมาณ10นาทีนะคะอาจารย์แล้วก็เราเข้ากลับมาชุบมามีแผนภาพจะสรุปแล้วก็นะคะในรูปแบบครั้ง